อยหิวข้าวนี่เราเนี่ยนะไม่ได้ทานข้าวเย็นกันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะนั่นน่ะสิจ๊ะลูกจริงไหมจ๊ะพ่อผมมีเมียเป็นพี่ก๊อฟด้วยนะสู้ให้ผมเนี่ยเอาหน้าไปจุ่มชักโครกยังจะดีสักกว่านะพี่ได้เลยงั้นเดี๋ยวพี่ไปล้างชักโครกหรอไปนี่ขอโทษนะคะเวลาจะกินข้าวเนี่ยช่วยพูดอะไรให้มันสวยๆงามๆหน่อยได้ไหมคะได้จ้ะทิพย์พอใจจ๋าพอใจ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 พี่ต่อพี่ก่อพี่ต่อจะบ้าหรอพอใจยังไม่ได้สวยนะพอใจเขาเรียกว่าน่ารักอ้วกใช่ไหมไม่ต้องกินเปล่าก็แค่จะถามว่าไอ้ปลาในผัดผักเนี่ยจากก่อนจะมาผัดเนี่ยลวกก่อนหรือเปล่านี่แถไม่ได้หน้าไม่อายกินกันกินเลยกินเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใครนั่งร่วมโต๊ะเนี่ยอุ้ยรอเล่นแหมรอเล่นพี่ยังไงพี่ก๊อฟกับผมเนี่ยก็เหมือนพี่น้องเต็มที่มื้อนี้คิดร้อยเดียวนะทิพย์นะเอ๊ะถ้าอย่างนั้นน่ะไม่ต้องมานับพี่นับน้องกับพี่เลยนับผัวนับเมียกันเถอะไปล้างส้วมรอก่อนเลยปะเอาจริงนั่งก๊อฟพี่ต่อคะวันนี้เนี่ยพอใจโทรหาพ่อด้วยนะพ่อบอกว่าไม่ค่อยสบายเหรอทำไมพ่อเขาลำบากอะแบ่งตังค์ไปให้พ่อเขาหน่อยสิพี่ต่อพอใจหมายถึงพ่อเขาเป็นไข้แล้วพ่อเขาไปหาหมอหรือยังอะไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าให้ไปสะเดาะเคราะห์บ้างแพทย์เว้ยไม่ใช่หมอดูก็แพทย์ไงก็แพทย์ก็บอกว่าให้พ่อเนี่ยหัดไปปล่อยนกปล่อยปลาบ้างโรงพยาบาลไหนวะเนี่ยนี่น้องต่อน้องเข้าใจคะเหมือนพ่อพี่เลยวันนี้พ่อพี่ก็โทรมาค่ะบอกว่าถูกหวยด้วยทีนี้พ่อพี่เขาพูดรวยแล้วสิคะถูกหวยกินเออน้องต่อคะพี่ขอเบิกเงินให้พ่อ 3,000 ได้ไหมคะกินข้าวกันเถอะจ้ะเนี่ยก็บอกดีๆก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องคุยกินข้าวก่อนแหมหมูอวกาศเอ๊ะต้องกินไอ้บ๊อบมึงจะลวกทำไมนักหนาบัตรกูเนี่ยเดี๋ยวบัตรกูก็ท้องหรอกท้องเคิร์งอะไรนะพี่เพิ่งได้อารมณ์เองเฮ้ยนี่พี่ยมผมถามนี่เหรอเดี๋ยวนี้บัตรเครดิตมันถ่ายรูปลงไปในบัตรได้ด้วยเหรอถ่ายได้เดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยมีหน้าบัตรพี่หรือมีรูปพี่ อันนี้มันหมาเอากูมาเลย เอ้าสวัสดีจ้าอ้าวนี่เป็นต่อไม่มาด้วยหรออ๋อไม่มาหรอกเจ๊เห็นต่อนบ่นว่าเหม็นหน้าเจ้าของร้าน เห็นไหมล่ะเจ๊ บอกแล้วไงเอาขี้หมามาล้างหน้า ล้างหน้าแกสิจวนพี่ยอมคะจะพูดจาพ่อๆดีๆกับเจ๊บ้างไม่ได้หรือไงคะได้จ้ะน้องมิ้นจ้ะน้องมิ้นเอาอุจจาระสุนัขล้างหน้าจริงหรือเปล่าเพื่อเล่นกันเหรอไอ้วะเออไอ้วะมึงนี่เล่นไม่รู้จักเด็กจากผู้ใหญ่เจ๊เนี่ยเขารุ่นป้ามึงนะพี่สาวก็ว่าโอ้ยอย่าทำหน้าย่นอย่าทำหน้าย่นตึงไว้ตึงไว้เออดีครับอ้าวพี่อุ๊ดนี่กัดโซ่ล่ามคอหนีเมียมาเที่ยวได้แล้วเหรอคนน่ะไม่ใช่หมาคนอย่างผมนะครับถ้าจะออกมาเที่ยวเนี่ยแค่บอกเมียคำเดียวมันก็ให้มาแล้วอุ๊ยบอกว่าอะไรพี่ที่หมอนโทรตามอุ๊ยไอ้เราแล้วก็นึกว่าแน่คนอย่างผมมันแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ถ้าขืนบอกอีแกว่าจะออกมากินเหล้าก่อนเนี่ยไม่หวังกูได้นอนแน่ๆเริ่มไปแล้วเนี่ยเริ่มไปแล้วพี่อู๊ดดูนั่นสิน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักน่าชังน่ายิกเฮ้ยหน้ากูอุ้ยบ้าปะเนี่ยพี่อู๊ดชอบมากเลยอ่ะพี่อู๊ดติดต่อให้หน่อยดิคนนั้นไม่ใช่กรรมโลกจะได้ติดต่อได้ดีมากเขาเป็นดีเป็นสิครับเกือบเรียกว่าตามมาเจอแล้วมีความผิดสองกระทงเลยนะครับมีดีเรื่องดูเลยเดี๋ยวครับสวัสดีครับชื่อวอครับชื่ออะไรครับมีคนอยากรู้จักครับใครคะก็ผมไงครับงั้นฝากบอกเขาด้วยนะคะว่าไม่อยากรู้จักได้ครับหน้าแตกเลยครับกูดูแล้ว
โอ้โหหยุดอยู่ตรงนั้นเลยพี่ยมอย่าได้คิดจะจีบเลยขนาดหน้าตาหล่อๆอย่างผมเนี่ยไปจีบน้องเขายังไม่สนใจเลยนะครับไม่เชื่อเนี่ยก็หน้าแตกใหญ่เดี๋ยวพี่ใส่คุณแผนหรือเปล่าเนี่ยคุณพงคุณแผนอะไรล่ะนี่แฟนพี่อุ้ยนั่งตรงอุ้ยสวยแล้วโอ้โหนี่น้องว่าครับต้องยอมรับน้องเขาจริงๆนะครับเนี่ยว่าน้องเขาเนี่ยไม่ได้เลือกคบคนที่หน้าตาจริงๆเนี่ยอ๋อเปล่าค่ะเลือกคบคนที่หน้าตาค่ะไอ้หน้าตาขี้เหร่แบบเนี้ยนะค่ะเฮ้ยหล่อสิตุ๊กแหมแหมพี่อู๊ดปากดีนะแกหล่อตายละหน้าอย่างกับผ้าหุ้มน็อตไอ้นี่พูดไม่คิดถึงผมจะไม่หล่อนะครับแต่ผมก็เล้าใจครับพี่น้องพี่อู๊ดเล้าใจแต่กูกำลังจะเล้าลมเอาไว้ก่อนครับตอนนี้กูยังไม่อยากกินโปรตีนกินเหล้าดีกว่าขอโทษทีนะพี่ยมเกือบจีบพี่สะใภ้ไปซะแล้วครับนี่มึงด้วยเหรอแฟนพี่กิ้วอิจฉาอิจฉาอิจฉาตาร้อนวิตาแดงอิจฉาดูไปดูมาหน้าเหมือนพ่อลูกเหมือนกันนะคู่นี้เนี่ยไม่โอ้โหทีเดียวเองนะไม่ใช่ค่ะไม่เห็นไหมพี่ก๊อฟยังเห็นด้วยแล้วว่าไม่ให้พอใจถ่ายแบบเปล่าค่ะพี่หมายถึงข้าวต้มที่น้องพอใจทำไว้เนี่ยไม่หมดแล้วโอ้ยโอ้โหพี่ก๊อฟทำไมไม่ช่วยพอใจดูเลยล่ะคะจะดูได้ไงล่ะคะพี่เข้ามาถึงมันก็ไม่อยู่แล้วอะโอเคนะไม่ได้หรอกนะพี่ต่อพอใจถ่ายแบบให้เขาล้ำพี่ต่อไม่ได้หรอกพอใจก็แค่สวยน่ารักนิสัยดีขี้เล่นเป็นกันเองคลื่นเครงแต่ก็เป็นกุลสตรีแถมยังมีดีกรีเป็นดาวมหาวิทยาลัยคุณสมบัติแค่นี้มันไม่พอหรอกนะจ๊ะน้องพอใจคะทอมตัวจนหน้าหมั่นไส้อยู่เลยนะคะเนี่ยพี่พอใจนะพี่ขอร้องกับเขาหานางแบบไม่ทันจริงๆอ่ะอุ้ยน้องต่อคะถ้าน้องพอใจไม่อยากถ่ายให้พี่ถ่ายแทนได้ไหมคะโอเคไหมพอใจนะพี่ถ้าปากพี่หมอนเขาไปแล้วอะจ้ะน้องต่อไม่ได้ยินเหรอถ้าน้องพอใจไม่ถ่ายให้พี่ถ่ายแทนก็ได้นี่ไงได้ยินแล้วจ้ะพี่ก๊อฟแต่ผมกำลังชวนให้น้องผมเนี่ยไปถ่ายนิตยสารบางกอกไลฟ์ไม่ใช่นิตยสารปลุกใจหมูป่านะให้ก็ได้เดี๋ยวมีข้อแม้อะไรพี่ต่อต้องไปรับไปส่งพอใจที่ทำงานเป็นเวลา1ปีเต็ม5เดือนแล้วกัน8เดือนโอ้โหลดหน่อยได้ของมีตำหนินะเนี่ยน้องต่อคะอย่าต่อราคาเลยค่ะยังไงซะมันก็มีตำหนิมาจากโรงงานอยู่แล้วนี่ว่ากันเข้าไปเลยว่ากันเข้าไปเลยนะพอใจมีถ่ายให้เลยอ้าวเฮ้ยโอเต้นตัวเป็นบ้าเลยพอล่าก็ไม่ใช่อะไรนะพอใจสวยเป็นบ้าเลยครับพอล่าก็สู้ไม่ได้แม่เหรอเล่โอ้น้องพอใจเอาเข็มทิศไหมคะเห็นกำลังหลงตัวเองอยู่แล้วตัวรองเท้านี่มีอะไรกินเนี่ยอ๋อมีข้าวต้มไม้นี่ไงกินไหมไม่กินนี่ถ้าไม่กินข้าวต้มไม้จะกินที่ก๊อฟร้อนๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวพี่กินทั้งหม้อเลยจ้ะโอ้โหนี่ดูดิพอใจฝนก็ตกงดก็ติดฉี่พี่ก็ปวดอ่ะนี่ทำงานสายแล้วนะวันแรกก็หมดเลยนะพี่ต่อพอใจบอกแล้วใช่ไหมว่าให้กลับไปฉี่ที่ออฟฟิศมาแวะฉี่ที่ทำไมเล่าฉี่มันไม่หายไปไหนหรอกนะขำตายอ่ะไอ้เม่งไอ้เม่งอีกละพอใจไม่ถ่ายแบบพี่ละโอ้ขอโทษครับขำตายอ่ะคนสวยนี่ก็บอกแล้วใช่ไหมเราให้ออกจากบ้านเร็วๆหน่อยพอออกสายแล้วเป็นไงเจอรถติดพอรถติดเราก็หงุดหงิดพอหงุดหงิดแล้วเราก็เป็นโรคจิตพอเป็นโรคจิตร่างกายเราก็ไม่ฟิตพอไม่ฟิตเราก็จะเป็นหิดพอเป็นหิดแล้วเราก็จะหมดฤทธิ์โยโย่ซะรับเสด็จเลยนะนี่ขอโทษครับคุณพอใจครับประกวดกลอนอนุบาล2ไม่ได้ฮะท่อเป็นเด็กปัญญาอ่อนเลยรู้ป่ะว่าอีกแล้วขอโทษครับคนสวยถ้ารู้ว่าโตมาแล้วจะดุแบบนี้เนี่ยนะเอาคิดเท่ายัดปากตัวเองตายไปก่อนเลยดีไหมอันนี้9โมงแล้วไป
ทำงานเถอะเดี๋ยวก็โดนว่าเอาหรอกมีน้องหรือมีแม่กันแน่เนี่ยเออพี่ยมรู้แล้วพี่โทษที่ว่ารถมันติดอ่ะนะเออบอกพี่หมอนแป๊บนึงแล้วกันว่าไปสายนิดนึงอ่ะจะกรีดไปทำไมเนี่ยโรคจิตไหมเนี่ยเข้าน้ำผู้ชายทำไมอ่ะห้องน้ำผู้ชายที่ไหนนี่มันห้องน้ำผู้หญิงอุ้ยว้าแหมกรีดซะดังจนทิตีได้ตกใจหมดเลยนี่ยะตัวเองไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอาจารย์ขอโทษแล้วกันครับพอดีคุยโทรศัพท์เพลินไปหน่อยครับเล่นเสมือนเลยนะหรือว่าเป็นจริงๆล่ะเอ้าแต่ถ้าผมเป็นกระเทยจริงๆแล้วได้มาเจอผู้หญิงน่ารักอย่างคุณผมก็คงเลิกเป็นนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นกระเทยจริงๆก็คงเป็นกระเทยที่ปากหวานมากเลยนะคะครับไปต่อครับตุ๊กค่ะครับพี่ยมเหรอเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพี่พอดีผมมาเจอสาวคนหนึ่งน่ารักมากเลยแล้วเขาก็กำลังจะให้เบอร์ผมด้วยฉันบอกคุณเมื่อไหร่ว่าฉันจะให้เบอร์คุณอ้าวเรื่องนั้นก็แย่เลยสิครับผมก็ต้องกลายเป็นคนที่ขี้ตู่ใช่ไหมสงสารผมหน่อยอย่าให้ผมกลายเป็นคนขี้ตู่เลยขอบคุณครับที่ให้เนี่ยเพราะสงสารนะคะไม่อยากให้เป็นคนขี้ตู่แล้วถ้าสงสารจริงๆก็ช่วยไปทานข้าวกับผมสักมื้อได้ไหมแล้วฉันมีเหตุผลเลยล่ะที่ฉันต้องไปทานข้าวกับคุณน่ะก็เหตุผลที่เราสองคนได้เจอกันวันนี้ไงครับก็มีเหตุผลนะรู้แล้วไปแล้วครับได้ครับพี่เดี๋ยวส่งไปให้ครับจิ้งเออพี่ยมถามอะไรหน่อยดิคาใจมากเลยอ่ะน้องตุ๊กแฟนพี่เนี่ยพี่ไปจีบตอนไหนทำไมผมกับพี่เป็นต่อเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่ไอ้วอกกูถามจริงๆเถอะวะมึงไม่รู้อะไรสักเรื่องนี่มึงจะตายไหมตายงั้นไปตายเลยปะได้เย้เฮ้ถ้าเกิดกูจะมีเมียสักคนนึงนะไอ้วอกนะกูต้องบอกมึงด้วยเหรอวะบอกสิก็เขาเนี่ยเป็นเมียพี่นะพอได้วอกแต่ว่าการเป็นเมียพี่อ่ะมันต้องมีความอดทนนะรู้ไหมสามึงทนได้ไหมภาษาดีดวอกยมครับพี่อู๊ดอ่ะไม่รู้เลยพี่ตัวไม่ได้ติดกันซะหน่อยโอ้โหตัวไม่ได้ติดกันเดี๋ยวปัดยันไปติดครัวเลยทะลึ่งครับของพร้อมแล้วครับจะไปกันได้หรือยังครับเออป่าไม่นะพี่อู๊ดทำได้ยังไงอะพี่ถึงพี่จะเบื่อเมียช้างน้ำของพี่ยังไงก็แล้วแต่ไม่ควรหอบเสื้อผ้าหนีไปกับพี่หมอนนี่พี่น้องครับถ้าจะให้กูหอบของหนีตามพี่หมอนนี่เลยนะสู้กูให้ช้างน้ำทุกบ้านกระทืบกูไส้ไหลไม่ดีกว่าแล้วครับนี่อุ๊ดไม่ต้องรอช้างน้ำที่บ้านหรอกกูนี่แหละจะกระทืบมึงให้ไส้ไหลที่นี่เลยหล่อตายแล้วนี่ไอ้เตี้ยตกตึกพี่หมอครับสงสัยผมคงจะไปช่วยงานที่บ้านไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปขายงานลูกค้าบ่ายเนี่ยครับก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวน้องต่อนะก็คุยกับลูกค้าเสร็จปุ๊บน้องต่อก็ตามไปส่วนพี่หมอคนนี้ก็จะรอน้องต่ออยู่ในห้องครับห้องครัวฟังให้จบก่อนสิอะไรสมองไม่ได้เรื่องลามกโอ้ยจะไม่ให้คิดได้ไงอ่ะก็พูด2แง่2งามสักขนาดนั้นนะพี่คนน่ะไม่ใช่กิ่งมากจะได้มี2แง่2งามไปทำงานเลยป่ะไปนี่ไม่เห็นเป็นหัวหน้าไม่กล้าไล่อ่ะเนี่ยไปพี่หมอนไปเต็มพี่หมอนครับไปกันเถอะครับไปไปดูนะพี่วุฒิครับน้องคนใจไหนบอกไม่อยากถ่ายไม่อยากถ่ายดูสิเนี่ยใช้พี่เช็ดครัวจนตัวผอมหมดแล้วพร้อมตายแล้วค่ะพี่ก๊อฟดูสิท้องกลมอย่างกับอมลูกนิมิตเนี่ยไม่รู้ด้วยแหละใช้งานพี่หนักแบบเนี้ยเย็นเนี้ยเลี้ยงอาหารทะเลพี่ด้วย
ะเลเหมือนกันอุ๊ยดีค่ะขอบคุณมากอ้าวน่ากินจังเลยเออนี่น้องคิดไม่รู้อีหมูนี้พี่เป็นไงพี่รู้สึกอึดอัดอึดอัดน่ะอยากลดความอ้วนก็ลดไม่ลงสักทีก็ผ่าออกสิคะพี่ก๊อฟไม่เอาอ่ะพี่อยากคลอดตามธรรมชาติพอใจหรือยังอ่ะพี่ก๊อฟถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันมานี่นี่อะไรคะนี่ไงลองไปลองที่แมรี่ฟ้าสุสิผมจะสวยเหมือนกิ๊กสุวัตอ่ะไหนเออว่าแต่กิ๊กสุวัตเราจะสวยสู้ก๊อฟสุกรอ่ะใช่เย้คนนั้นไม่ใช่หมูอุดูดอุดูดอุ้ยมาแล้วมั้งเดี๋ยวพี่เปิดเองมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะวันนี้จะครบเป็นอะไรไปทำไมอ้วนขนาดนี้นี่กินข้าวหรือกินลำล่ะเนี่ยคุณหมอนเนี่ยนานเจอกันทีเหมือนเดิมเลยนะคะแน่นอนอยู่แล้วก็อย่างฉันเขาเรียกว่าสวยอมตะจ้าเปล่าปากกัดเจ็บเหมือนเดิมขอบใจจ้ะแล้วพี่ยงไม่มาด้วยหรอคะอ๋อพี่ยงไม่มาครับมาแต่พี่อู๊ดใช้แทนก่อนได้ไหมครับไม่ได้หรอกอย่าไม่อยากให้ลูกเกิดมาตัวเตี้ยสวยตายกระเทยจิ้มจุ่มเลิกกัดกันสักทีเดี๋ยวแจกกระดูกคนละอันสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะหมอนว่ายทำไมล่ะรุ่นเดียวกันฟักแฟงพาน้องพอใจไปแต่งหน้าได้แล้วจ้ะแต่งให้ก๊อฟด้วยนะคะได้จ้ะเดี๋ยวไปตามสับปะเลอมาให้พี่หมอนค่ะไม่ทราบว่าพี่หมอนจะถ่ายนานไหมคะเพราะว่าน้องพอใจเขาต้องไปเข้างานตอน2ทุ่มอะค่ะอ๋อคืออันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับถ้าท้องผูกก็ถ่ายนานหน่อยครับแต่ถ้าท้องเสียก็จะถ่ายเร็วนิดนึงแต่ถ้าเกิดท้องมานก็ต้องน้องก๊อฟแหละครับไร้สาระมากเพราะแกทำให้งานช้าไปเลยไปเตรียมเลยจะได้เสร็จเร็วๆครับพี่ว่าคงไม่นานนะจ๊ะสักตีสามก็คงเสร็จแล้วล่ะเฮ้ยปวดเล็กแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งหน้าไปช่วยค่ะจ้าจ้าจ้าคงไหนดีล่ะปุ๊ดตรงนี้เหรอพี่ช่วยไหมคะผู้หญิงเมื่อวานที่แกไปกินข้าวด้วยนี่ใครวะนี่พี่ยมถ้าพี่ต่อเขาจะมีเมียเนี่ยเขาจะต้องบอกพี่ด้วยไหมต้องบอกสิวะก็ไอ้ตอนเป็นเมียกูนี่นี่ป้าแต่ว่ากูอ่ะเป็นผัวมึงคือซาดิสอีกแล้วครับอยากรู้อ่ะใช่น้องถ้าอยากรู้คืนนี้ก็ต้องไปบางบ่าเพราะผมมีนัดทานข้าวกับน้องตุ๊กน้องตุ๊กเป็นสาวน่ารักคิคุอโนนี่พี่ชื่อตุ๊กเหรออ่าฮะพี่ชื่อเดียวกับแฟนกูเลยอ่ะจะบ้าเหรอแฟนกูก็ชื่อตุ๊กอ้าวพี่ไม่น่าแปลกหรอกที่พี่จะมีแฟนชื่อเดียวกันเนี่ยเพราะพี่เนี่ยมันบ้ากามร่วมสาบานกันซะขนาดนี้เออหล่อตาดิบเหมือนกันด้วยเออพอดีเลยไอ้ต่องั้นเดี๋ยวพี่นัดแฟนพี่ไปกินข้าวด้วยดีกว่าฮัลโหลจ้าตุ๊กเหรอจ๊ะคืนนี้ว่างหรือเปล่าวะพี่อยากนัดออกไปกินข้าวฮะไม่ว่างเหรอจ๊ะไปเที่ยวกับเพื่อนโอ้โหโอเคจ้ะงั้นไม่เป็นไรจ้ะถ้าไปเที่ยวเสร็จเดี๋ยวพี่ไปรับนะจ๊ะจ้าบ๊ายบายจ้ะจุ๊บจุ๊บตุ๊กแฟนกูไม่ว่างไม่เป็นไรพี่ตุ๊กแฟนพี่ไม่ว่างผมมีอีกตุ๊กหนึ่งว่างตลอดสนไหมตุ๊กไหนวะตุ๊กตุ๊กตึกข้างล่างเนี่ยว่างทุกคันเลยเดี๋ยวให้ว่างหลายคันเลยเหรอว่างเยอะอุ้ยตายไอ้ต่อแต่มันมีหลายคันต้องช่วยกันโบกอ่ะก็ต้องโบกหลายทีโอ้ยโบกกันหมดวิ่งแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยไม่มีใครรักกูเลยรถเมย์มาอีกคันช่วยกันโบกไหมเป็นต่อนะเป็นต่อนัดผู้หญิงกับพรอมรักกันที่ร้านเจ๊อีกแล้วไม่นึกบ้างหรือไงว่าโหของเจ๊จะชอบช้ำขนาดไหนอุ้ยไอต่อเว้ยลักษณะจะช้ำมากเลยว่ะดูสิบวมเป่งเลยม่วงเลยโอ้ยตลาดมอสิทธิ์ไปทั้งไหนอ่ะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนไอ้บอกจะเอาอะไรเปล่าเอาฉี่มา2ป๋องเปรี้ยวจะบ้าเหรอพ
้องน้ำในเซเว่นอีเลเว่นก็ความรักของพี่เกิดที่เซเว่นอีเลเว่นโอแม่เนื้อเย็นละคงเห็นใจพี่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 เฝ้ารอคำตอบ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 ป้าเลยมึงเป็นอะไรไอ้จั่วโอ้พี่คอรัดคอรัดเออเดี๋ยวกูจะรัดคอมึงอย่ายุ่งกับพี่พี่อยากร้องเพลงคนเดียวตอนนี้พี่กำลังติดติดอะไรพี่ยมติดถึงไงติดถึงติดถึงติดตะลิติดถึง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 อยากจะตอบถามจริงเถอะไม่เคยคิดจะทิศสวัสดิ์เจ๊บ้างเลยหรอไม่เคยเจ๊แต่เจ๊รู้อะไรไหมไอ้วอกน้องผมอะคิดพอเลยไม่อยากได้เมียแถมเชี่ยนหมากผู้ชายเรื่องมากไปตำหมากกินดีกว่าเอาเจ๊อย่าสะบัดแรงเดี๋ยวฟันปลอมหล่นยอมรับครับเอ้ามาแล้วจะทุบนั่งก่อนจ้ะทุกจ้ะนี่ไอ้วอกจะเป็นรุ่นน้องของต่อเองที่บริษัทสวยแล้วสวยอะไรวะไอ้บ้องสวยสวยแล้วสวยแล้วแก้วไม่พอเออยอมไปเอาแก้วมาให้น้องเขาก่อนนะน้องรักรู้งานให้ไวให้ไวเจมินสวยแล้วพี่ต่อกับพี่ยมมีแฟนเป็นคนคนเดียวกันฮะเฮ้ยฮะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเฮ้ยแย่แล้ววอกพี่ยมกับเป็นต่อมีแฟนเป็นคนคนเดียวกันเหรอทำไมผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยจะบ้าเหรอก็ผมเป็นคนบอกเจ๊ไปเมื่อกี้แล้วทำไมอ่ะจะพูดซ้ำไม่ได้ไงพูดซ้ำไม่ได้ไงพูดซ้ำไม่ได้ไงได้ได้ได้เอางี้นะแกเข้าไปล็อกประตูห้องน้ำไม่ให้พี่ยมออกมาส่วนเจ๊นะจะเอายายเนี่ยออกไปไว้ข้างนอกได้เจ๊คือว่าคือพี่ต่อเดี๋ยวตุ๊กมาแป๊บนึงนะคะโอ้ไปนานๆก็ได้จ้ะอย่าไปถือสานะจ๊ะตุ๊กคือนี่เจมินจ๋าเป็นเจ้าของร้านชอบอมหมาเป็นว่าเล่นเฮ้ยเจ๊เร็วๆนะจ๊ะที่รักตามสบายนะเป็นต่อสบายเราจะไปไหนพี่เดี๋ยวมาตอนนี้ล็อกเรียบร้อยแล้วเจ๊เยี่ยมเลยล็อกอะไรวะก็ล็อกล็อกหมายถึงล็อกคอแล้วก็ตุ้ยตุ้ยตุ้ยไอ้ติ๊งต๋องรู้ป่ะเจ๊เนี่ยอะไรวะเฮ้ยไปขังใครไว้เนี่ยขังจวบนี่ไงเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้โหกว่าจะงัดออกมาได้ห้องซ้ายก็ตดห้องขวาก็ที่หนีแทบไม่ทันน่ะเฮ้ยต่อไหนอะน้องตุ๊กแฟนมึงอะมาแล้วอยู่ข้างนอกเดี๋ยวมาเลิกเฮ้ยสวยแววเนี่ยครับผมสมองยังไงต่อเฮ้ยมึงดูเจมินไก่วอกเลยเขาเป็นอะไรของเขานะคือฮะปิดตาว่าไอ้วอกอ่ะมันตกลงปลงใจเป็นแฟนกับเจ้แล้วเฮ้ยมันกล้าทำลายวัตถุโบราณหรือวะเฮ้ยเดี๋ยวผมไปฉีกก่อนฝากตัวด้วยถ้าเกิดน้องตุ๊กเข้ามาก็บอกว่าผมไปห้องน้ำแล้วทีนะไอ้ต่อแล้วกูจะรู้ได้ไงว่าแฟนมึงหน้าตาเป็นไงอ่ะโหใช่แล้วแหละอาทิตย์สองแล้วล่ะนี่ใช่โทษนะครับพี่เป็นบ้ากันหรือเปล่าครับใช่ผมว่าแล้วยังดีจะไปก็คงตุ๊กมาได้ไงอ่ะอุ้ยคิดถึงมากเลยอ่ะอะไรเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยหัวใจทำด้วยอะไรวะหาแฟนที่เดียว2คนเลยอิจฉาเขาละสิใช่บ้าเหรอดูสิมันทำยังไงเนี่ยวะหาที่เดียว
เอางี้เจ๊เจ๊พึ่งมีดหมอสิให้เจ๊ไปทำศัลยกรรมเหรอเปล่าเอามีดหมอปาดคอตายแล้วรอหาใหม่ชาติหน้าไม่พูดในเรื่องนั่นแหละเดี๋ยวถ้าเป็นต่อมาเห็นจะทำยังไงล่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเจ๊พาน้องคนนี้ออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปในห้องน้ำนะไปล็อกพี่ต่อไว้ในห้องน้ำดีไหมโอ้ยไม่ต้องล็อกไม่ต้องขังใครแล้วเดี๋ยวไปดูเป็นต่อเจ๊จะเอาคนนี้ออกไปข้างนอกเองจะดูผมทำไมครับกระทายทำไมต้องตกใจขนาดนั้นน่ะดูพี่ต่อเพราะว่าคิดถึงพี่ต่อไงใช่คิดถึงพี่ต่อ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 อย่าตุกมานะคะรีบมาแล้วจ้าพี่รักคิดถึงบ๊ายบายจ้ะอะไรจะคิดถึงอะไรกันก็เจอกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยฮะเป็นอะไรโอ้ยเอ้าจะผักก็ผักจะปล่อยก็ปล่อยที่ถามจริงทั้งสามคนเนี่ยเป็นอะไรกันนะฮะก็คิดถึงเป็นต่อไงใช่ไหมวะใช่ใช่ไหมพี่จวบฉันอยู่นี่ถ้าจะให้ดีเนี่ยกรุณาเกี่ยวก้อยแล้วก็พากันไปหาหมอนะถ้าจะบ้าแล้วจริงบ้าเองเอ้าทุกจ๋าทำไมเป็นนานจังอะแหมคิดถึงอะดีก็คิดถึงอะสิก็เดี๋ยวตุ๊กไปหาเพื่อนนั่งข้างประตูนะไปแล้วเหรอเร็วๆนะจ๋าคิกคุอันนงอุ๊ยโทษๆพี่ลืมเลยนี่แหละเมื่อกี้ตุ๊กที่ผมบอกอะแฟนผมอะน่ารักไหมหนุนเน้นเนาะไอต่อนี่มึงเล่นอะไรกับกูอยู่อะเปล่าพี่ทำไมก็เมื่อกี้ตุ๊กแฟนกูตุ๊กตาไปกันหรือยังแฟนพี่อย่างงอนแล้วจ้าแม่เสน่ห์แรงพวกนั้นน่ะรอกันอยู่นานแล้วเดินสวนกันไปสวนกันมาอย่างนี้แหละอ่ะก็พี่อ่ะเป็นคนหลังสวนนี่นาท่าทางศึกชิงนางครั้งนี้จะใหญ่หลวงนักใช่ไหมแม่นางเสียวจริงๆจริงด้วยท่านป๊อกถังขี้ทำเหม็นเลยพูดแต่เล่นนั่นแหละน้องพอใจครับช่วยเอาหมูออกไปไกลหน่อยได้ไหมครับไหนคะหมูไม่เห็นมีหมูวันนี้สักจานนึงเลยคะไอหมูก๊อฟเนี่ยอย่างเนี้ยเขาไม่เรียกว่าหมูเขาเรียกว่ากระต่ายอย่านี่คือน้องกระต่ายคะถ้าไม่หลบไปให้พ้นนะคะวันนี้ดิฉันจะเป็นผู้หญิงยิงกระต่ายให้ดูสักวันนึงผู้หญิงกระต่ายเป็นของเขานะพี่หมอนคะอีกนานไหมคะเพราะว่าพาใจต้องไปทำงานตอน2ทุ่มนะคะ2ทุ่มแล้วเหรอจะ2ทุ่มแล้วพี่หมอนครับถ้างั้นขออีกสัก2รูปก็ได้ครับนะคะขอขออีก2รูปนะคะได้ค่ะครับน้องพาใจช่วยยิ้มหน่อยครับยิ้มนิดนึงยิ้มอีกนิดนึงครับยิ้มอีกนิดนึงครับยิ้มอีกนิดนึงครับก็ยิ้มกันปากจะฉีกไปถึงตาอยู่แล้วยังให้ยิ้มอยู่ได้ใครครับครับน้องพอใจยิ้มแค่นี้ก็ไม่ได้มาเนี่ยพี่เองออกไปเลยออกไปเลยได้ยินไหมเขาบอกให้ออกไปเลยมึงเนี่ยออกไปเลยเล่นกันอยู่ได้เร็วๆสิคะน้องพอใจรีบโอ้ค่ะสวยค่ะสวยค่ะสวยค่ะโอเคเสร็จแล้วครับพี่โอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบใจมากนะคะคุณนะคะเกิดอะไรคะคุณหมอนแล้วเรื่องค่าตรงค่าตัวล่ะคะค่าตัวไม่มีมีแต่คำขอบใจได้ดีนะเนี่ยที่พี่ไม่หลวมตัวเป็นแบบให้อ่ะพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟพูดว่าพี่หมอนเขาจะยอมพี่กอล์ฟเป็นแบบอย่างนั้นด้วยนะอย่าพี่กอล์ฟเนี่ยคิดว่านะอย่าไปถ่ายรูปเลยดีกว่าไปถ่ายพยาธิออกดีกว่าว่าไม่ได้นะคะหน่วยก้าว
ทอดแล้วกูอะไรเหรออุ๊ดเปล่าครับพี่หมอนครับนี่นี่ทุกคนพี่นึกออกแล้วในฐานะที่วันนี้พวกเราทุกคนทำงานเหนื่อยมากแล้วก็ในฐานะที่เรามาขออยู่สถานที่ที่นี่ถ่ายทำพี่หมอนคนนี้ก็เลยอยากจะเลี้ยงอาหารสักหนึ่งมื้อคุณหมอนจะพาพวกเราไปเลี้ยงที่ไหนล่ะคะก็เลี้ยงที่นี่แหละอาหารเหลืองนี่ไงคุณหมอนไม่คิดจะลงทุนเลยหรอคะลงทุนสิคะน้องกอล์ฟนี่ไงพี่ลงทุนเสิร์ฟเองเลยช่วยกันค่ะช่วยกันน่ากินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวครับน้องพอใจอย่าเพิ่งไปได้ไหมครับมีอะไรล่ะคะพี่อู๊ดคือแบบพี่คือแบบว่าค่ะพี่อู๊ดค่ะเพราะว่าเพื่อนพอใจโทรมาตามตั้งหลายรอบแล้วอ่ะนะพี่หมอนขาค่ะเดี๋ยวพอใจต้องขอยืมชุดนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าเปลี่ยนไม่ทันต้องรีบแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะได้ทอดกล้วยงานนี้กูได้ทอดกล้วยแน่นอนเอาล่ะพวกเราลงมือกันได้แล้วค่ะแล้วพี่หมอนค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้หุงข้าวเลยนะคะไม่ต้องหุงค่ะกินกับเปล่าๆนี่แหละอร่อยดีพี่หมอนชอบพี่หมอนครับผมมีอะไรจะสารภาพครับอย่าบอกไอ้อุ๊ดว่าแกทำฟิล์มเสียฟิล์มไม่เสียหรอกครับแต่ว่าผมทำต้มยำฟิล์มครับแต่ว่าอะไรนี่ไงนี่อุ๊ดแกทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วน้องพอใจเขาก็ไปแล้วแล้วเราจะไปหานางแบบที่ไหนมาถ่ายแทนเขาอ่ะเอาล่ะในเมื่องานเราก็เร่งใช่ไหมน้องพอใจก็ไปแล้วแล้วน้องก๊อฟก็เต็มใจจะเป็นนางแบบแทนให้พวกเราเก็บของพรุ่งนี้ค่อยกลับมาถ่ายน้องพอใจใหม่แล้วไอ้ต่อกูไม่คิดเลยนะว่ามึงจะทำกับกูอย่างนี้พี่ยอมผมขอโทษจริงๆว่ะผมไม่รู้จริงๆว่าก็เป็นแฟนพี่เหรอแล้วมึงจะให้กูทำยังไงให้กูเยี่ยวจองไว้แล้วพอมึงมาดมกลิ่นมึงถึงจะรู้ว่าเป็นแฟนกูเหรอไอ้ต่อให้พี่ยมพี่ตกลงคนแย่งแฟนหรือหมาแย่งล้อรถว่ามีเยี่ยวจองไว้ด้วยพูดมากเดี๋ยวให้ไอ้วอกเยี่ยวรถหน้าเลยได้เจ๊คนนะครับไม่ใช่หมาก็ผมโทษพี่ไปแล้วไงพี่จะให้ผมทำยังไงวะฮะไอ้ต่อกูถามมึงจริงๆเลยนะถ้าเกิดกูไปแอบคบกับแฟนมึงอะแล้วกูบอกคำว่าขอโทษมึงจะทำยังไงพี่ผมไม่ได้แอบอะไรเลยนะถ้าผมแอบนี่ผมจะบอกพี่ทำไมวะว่าผมมีแฟนชื่อตุ๊กอะใช่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 ใจเย็นก่อนนะครับพี่อันนี้ผมยืนยันได้ว่าพี่ต่อเนี่ยเขาไม่ได้แอบเพราะเขาบอกเองว่าแฟนเขาชื่อตุ๊กอย่าแซ่แล้วแน่เลยกูนี่จะบอกทะเลาะกันอยู่ทำไมถ้าจะทะเลาะกันนะหักมีแย่งเซดีกว่าเออเจ๊ไม่สวยนี่เจ๊รู้แล้วจะหน้าด้านไปเสนอหน้าทำไมเดี๋ยวมึงตายขอถามอะไรหน่อยเหอะเป็นต่อกับพี่ยมนี่คบกันมากี่ปีละแล้วจะมานั่งทะเลาะกันเพราะผู้หญิงคนเดียวที่เพิ่งจะรู้จักกันไม่กี่วันเนี่ยนะก็ถามหน่อยถ้าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะคบกับเป็นต่อแล้วก็พี่ยมเป็นต่อกับพี่ยมยังคิดว่าเขามีค่าพอที่จะมานั่งทะเลาะกันอยู่ไหมโอ้โหเรื่องเคลียร์ให้คนอื่นเก่งมากแต่เรื่องหาผัวให้ตัวเองเนี่ยใจใจเย็นเจ๊ใจเย็นเจ๊เดี๋ยวมันมาเองฉันกลับบ้านก่อนก็แล้วกัน
ใจไม่ได้รอนานไหมคะที่รักไม่หรอกจ้ะตุ๊กตุ๊กจ๊ะคือต่อขอถามอะไรตุ๊กหน่อยดิพี่ยอมจะกลับกันหรือยังจ๊ะยังตุ๊กกลับไปก่อนเถอะกดอะไรตุ๊กหรือเปล่าเนี่ยพี่ต่อพูดมาสิมีอะไรจะถามตุ๊กมันไม่ใช่คำถามหรอกจ๊ะแต่ว่าเราเลิกกันเถอะนะตุ๊กพี่ว่าเราเลิกคบกันเถอะตุ๊กทำอะไรผิดอ่ะเดี๋ยวนะนี่ตุ๊กทำอะไรผิดเนี่ยไม่จ้ะตุ๊กไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคือตอบผิดเองจ้ะตอบขอโทษไม่มีอะไรหรอกคือพี่มันไม่ดีเองอ่ะพี่ขอโทษกันเถอะผู้ชายอ่ะมันเลวเหมือนกันหมดเลยใช่ผู้ชายมันเลวเหมือนกันหมดเลยเฮ้ยไอ้นิยมเห็นอย่างที่ผมเห็นป่ะไอ้ประจอบเห็นอย่างที่กูเห็นไหมก็เห็นนะดิว่าไอ้แก่ไอ้โง่มึงกับไอ้หนุ่มไอ้ตาบอดโอ้ยแล้วจะมาทะเลาะกันทำไมเนี่ยก็ตามดิวะแต่จะผิดตกนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตาเอาคุณก็โอ้โหสวยแล้วเจ๊เขาเป็นแฟนกันอ่ะเจ๊ไปยุ่ยเขาเลิกกันเจ๊บาปนะเนี่ยใช่บาปกรรมบาปกรรมชาตินี้หาผัวไม่ได้ชาติหน้าเขาต้องหาผัวไม่ได้อีกสวยนะเจ๊ทำไมเจ๊ว่าเจ๊กลัวหาผัวไม่ได้อ่ะเอางี้เจ๊ถ้าเจ๊กลัวหาผัวไม่ได้นะให้หันไปมองผู้ชายที่อยู่ข้างๆเจอเลยเนื้อคู่เลยครับ